สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Stock Focus นะครับครบเครื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนนะครับวันนี้เช้าวันพุธที่30พฤษภาคมพ.ศ. 2561กับผมชัชวัลทิติเวชนะครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องราวข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับโดยในช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปดูถึงสรุปนะครับภาพการลงทุนนะครับของตลาดหุ้นต่างๆกันก่อนนะครับโดยในช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปดูกันถึงตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับจากเมื่อวานนี้วันอังคารเป็นวันวิสาขะนะครับตลาดหุ้นไทยนั้นหยุดนะครับที่ตรงกลางสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันจันทร์นะครับตลาดหุ้นก็ยังคงขับเคลื่อนไปในทางที่ยังคงดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแต่จะมีการปรับตัวลดลงอีกต่อเนื่องนะครับโดยดัชนีปิดตลาดนะครับเมื่อวันจันทร์นั้นติดไปอยู่ที่1,734.54 จุดนะครับปรับตัวลงไป 6.67 จุดนะครับหรือ 0.38% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5,746 ล้านบาทนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่กดดันนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันจันทร์นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงแรงนะครับโดยล่าสุดนั้นราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวลดลงลดต่ำกว่า70เหรียญต่อบาร์เรลลงมาแล้วนะครับจากความกังวลที่มีในเรื่องของการที่กลุ่มโอเปกนะครับนำโดยซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียนั้นมีการหารือกันนะครับว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเข้ามาชดเชยในส่วนที่ขาดหายไปของอิหร่านแล้วก็เวเนซุเอลานะครับที่ถูกความผ่าไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็เลยกดดันในเรื่องของอุปทานน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีการปรับตัวดิ่งลงนะครับซึ่งก็ส่งผลกดดันนะครับต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเรานะครับนำโดยตระกูลปตท.นะครับโดยปตท.ทั้งปตท.ตัวแม่นะครับแล้วก็ปตสผ.รวมถึงปตจีซีด้วยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มหลักนะครับที่กดดันตลาดหุ้นไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตลาดหุ้นก็เริ่มมีการสวิตช์ตัวนะครับจากกลุ่มพลังงานมาเข้ากลุ่มที่ได้รับประโยชน์นะครับจากการลงทุนเม็ดเงินการลงทุนของภาครัฐนะครับนำโดยกลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็กลุ่มระบบก่อสร้างนะครับที่เมื่อวันจันทร์นั้นมีการซื้อขายเข้ามาแน่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวันจันทร์นะครับโดยหลักทรัพย์นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับ1ครับเป็นปตท.ครับที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวันจันทร์นั้นปิดนะครับอยู่ที่50.25 บาทนะครับปรับตัวลดลงไปอีก1.75 บาทส่วนอันดับ2นะครับเป็นปตสผ.นะครับปิดไปที่131 บาทนะครับปรับตัวลงไปถึง9.50 บาทส่วนอันดับ3นะครับเป็นปต GC นะครับปรับตัวปิดไปนะครับ88 บาทนะครับลดลงไป3.25 บาทนะครับส่วนอันดับ4เป็น CPO นะครับปิดที่81 บาทนะครับเพิ่มขึ้น50 สตางค์แล้วก็ EA นะครับปิดที่40.50 บาทนะครับปรับขึ้น1.25 บาทนะครับและยังคงเป็นนักทุนต่างชาตินะครับที่ยังคงขายหุ้นไทยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวันจันทร์ก็ขายออกมาอีก 2,878 ล้านบาทนะครับซึ่งณปัจจุบันถึงล่าสุดตั้งแต่ต้นปีนะครับต่างชาตินั้นขายหุ้นไทยไปเกือบจะทะลุ 120,000 ล้านแล้วนะครับแล้วก็เป็นการขายติดต่อกัน8วันทำการนะครับของต่างชาติร่วมๆเกือบ 30,000 ล้านแล้วนะครับวันนี้ส่วนกองทุนนะครับสถาบันในประเทศก็รับซื้อไปนะครับเมื่อวันจันทร์ 1,709 ล้านบาทนะครับพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อ337แล้วก็นักทุนรายย่อยซื้อไป831ล้านบาทนะครับส่วนตลาดหุ้นอื่นๆนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับตลาดหุ้นอเมริกาหยุดทำการนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็เปิดทำการซื้อขายปกติแล้วก็เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวร่วงแรงเลยทีเดียวนะครับปิดตลาดนั้นปรับตัวร่วงลงไปถึงเกือบ400จุดทีเดียวนะครับและในระหว่างการซื้อขายนี่แหวกตัวลงไปถึง500จุดทีเดียวนะครับซึ่งเหตุปัจจัยสำคัญนะครับก็มาจากการที่นักทุนนั้นเกิดความกังวลนะครับเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเมืองนะครับในประเทศอิตาลีนะครับหลังจากที่เขามีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้ววันนี้ยังไม่สามารถจัดรัฐบาลผสมขึ้นมาได้นะครับก็เลยมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้นะครับของอิตาลีนะครับเขากังวลกันไปว่าถ้าอิตาลีนั้นมีโอกาสถูกปรับลดความน่าเชื่อถือนะครับถ้าหากมีการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะคล้ายๆกับกรณีของกรีซนั่นเองนะครับ
ซึ่งปัจจุบันนะครับอิตาลีถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่4นะครับของยุโรปรองจากเยอรมันอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปรับตัวลงแรงนะครับชุดดัชนีปรับตัวปิดปรับตัวลดลงไปดีเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นะครับปิดตลาดปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่ 24,361.45 จุดนะครับปรับตัวลงไป 391.64 จุดนะครับแล้วก็ทางฝั่งยุโรปเองนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเจอประเด็นนี้เข้าไปนะครับก็ทำให้ทางฝั่งยุโรปตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนะครับโดยที่ตลาดหุ้นเยอรมันนะครับแดกเยอรมันปรับตัวลงไป 196.95 จุดนะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสลงไป 70.87 จุดนะครับแล้วก็ฟุตซี100ของอังกฤษลดลงไป 97.64 จุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นสำคัญนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาในช่วงเช้านี้นะครับตลาดหุ้นนิกเกอิของญี่ปุ่นนะครับก็ปรับตัวร่วงลงมาครับเช้านี้300เปิดตลาดมานี่ร่วงไป300กว่าจุดนะครับก็มาจากประเด็นจากบรรยากาศการลงทุนของสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันดิบนะครับที่อัญญาน้ำมันดิบอยู่ที่ WTI นะครับที่ตลาดน้ำมันที่นิวยอร์กนะครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงนะครับปิดไปนี่ปรับตัวลงไปอีก1จุด15ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับโดยไปปิดอยู่ที่ 66.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับก็ยังคงเป็นความกังวลในปัจจัยเรื่องเดิมนะครับเรื่องกำลังการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากทางซาอุและก็รัสเซียนะครับเพื่อชดเชยส่วนสินค้าหายไปของอิหร่านแล้วก็เวเนซุเอลานั่นเองส่วนทางด้านราคาทองคำนะครับที่ตลาดโคเมกโกเมื่อคืนนี้นะครับราคาทองคำก็ยังทรงๆนะครับเป็นการซื้อขายกันระหว่างการเทขายทำกำไรนะครับระยะสั้นกับแรงซื้อที่มีเข้ามาจากการคาดการณ์ในส่วนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับจากที่ภาวะตลาดหุ้นนั้นมีความผันผวนโดยเมื่อคืนนี้ตลาดทองคำนะครับปรับตัวลงไป 4.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับไปปิดอยู่ที่ 1,299 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับนี่ก็เป็นสรุปภาพรวมนะครับของตลาดทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้ก็คงต้องติดตามดูกันต่อนะครับว่าตลาดหุ้นไทยนั้นจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2กันต่อครับรายการ Stock Focus นะครับครบเครื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนนะครับในช่วงที่2นี้นะครับเราจะมีการหยิบยกนะครับหุ้นขึ้นมาพูดคุยกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรหรือว่ามีความน่าสนใจอย่างไรในหุ้นตัวนั้นหรือว่ามีข่าวคราวที่น่าสนใจอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้เราคงต้องหยิบยกหุ้นที่ถือว่า
เป็นหุ้นที่มีขนาด market cap ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือหุ้นของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยอยู่ในขณะนี้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าปตท.นั้นถือว่าเป็นหุ้นที่มีขนาด market cap นะครับตามมูลค่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 1.43 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับมูลค่าของตลาดรวมทั้งหมดที่17ล้านล้านบาทเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 8-9% เลยทีเดียวซึ่งถ้าหากรวมในกลุ่มของปตท.เองทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 10% เพราะนั้นการเคลื่อนไหวราคาของปตท.เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าปตท.เกิดอะไรขึ้นนะครับที่ราคานั้นจะแตกพาลงมาก็มีแต่ทำจุดต่ำสุดต่ำสุดลงมาเรื่อยๆนะครับจนวันนี้เจาะจะหลุด50บาทแล้วนะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีประเด็นปัจจัยอะไรที่น่าสนใจที่เราต้องติดตามกันดูนะครับโดยปตท.นั้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่ามีการเทขายไปออกมาของหุ้นปตท.เนี่ยค่อนข้างเยอะหนาแน่นนะครับบางวันเป็น10,000ล้านในสัปดาห์ก่อนนะครับทั้งนี้ก็จากประเด็นเรื่องความกังวลนะครับเรื่องการที่ภาพรัฐนั้นอาจจะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของราคาขายน้ำมันแล้วก็ราคาขายปลีกแก๊สนะครับอันนี้แต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นกระบวนการที่ภาครัฐนั้นต้องมีการเข้าไปดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของในส่วนของกระแสข่าวนะครับกระแสข่าวที่มีเข้ามามากมายนะครับในเชิงลบเกี่ยวกับในตัวของปตท.นะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นนะครับกระแสข่าวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นและจะมาในช่วงใกล้ๆการเมืองแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นสูงๆเนี่ยก็จะมีประเด็นเหล่านี้ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาปตท.ราคาน้ำมันของเราแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนี้เป็นต้นนะครับมีการเก็บภาษีที่ซับซ้อนนะครับราคาทำไมต้องไปอิงตลาดโลกนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวแล้วก็มันมีข้อมูลนะครับวันนี้เราลองมาดูกันนะครับโดยในส่วนของที่เป็นราคาน้ำมันที่ขายปลีกกันอยู่ณทุกวันนี้ของปตท.รวมถึงปั๊มน้ำมันอื่นๆเนี่ยครับมาจากอะไรกันบ้างนะครับเราลองไปดูกันก็สำคัญเลยก็คือในเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันดิบนั่นราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเรานั่นนะครับซึ่งมันจะแบ่งแยกเป็นสองส่วนนั่นคือส่วนแรกก็คือราคาที่มาจากต้นทุนราคาขายที่มาจากโรงกลั่นหน้าโรงกลั่นนะครับที่มีการซื้อน้ำมันเข้ามาแล้วก็มีการกลั่นนะครับแล้วก็มีการรวมค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงกลั่นเป็นที่เรียบร้อยนะนั่นคือราคาโรงกลั่นนะครับก็อันนี้ถ้าเราดูจากชาร์ตนะครับถ้ามีการขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับในช่องแรกเลยนะครับก็คือส่วนของอันนี้เป็นโครงสร้างราคานะครับที่จะมีการเปิดเผยทุกวันนะครับจากกรมพลังงานนะครับอันนี้เราเข้าไปดูกันได้นะครับมีข้อมูลชัดเจนโดยในช่องแรกนะครับอันนี้ที่ทำแถบสีเหลืองไว้ดูเนี่ยก็คือในส่วนของแก๊สโซฮอล์นะครับแก๊สโซฮอล์95นะครับก็คือหรือ E10 นั่นเองแล้วก็ในส่วนของดีเซลนะครับซึ่งจะเห็นว่าราคาหน้าโรงกลั่นนะครับไม่แตกต่างกันที่ระดับราคาประมาณ19บาทซึ่ง19บาทกว่าๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาตรงนี้เองเนี่ยก็อิงตามกลไกตลาดโลกนะครับเพราะนั้นราคาไม่ได้แตกต่างกันกับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็ตามนะครับที่เขาบอกว่าราคาถูกกว่าเนี่ยอันนั้นก็ต้องดูว่าเขาถูกกว่าอะไรแต่นี้เรามาดูในโครงสร้างของราคาน้ำมันบ้านเรากันก่อนดีกว่านะครับตรงนี้เป็นราคาทุนนะครับเป็นราคาที่จะขายที่หน้าปั๊มนะครับพูดง่ายๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับเป็นส่วนที่ทางภาครัฐนั้นมีการจัดเก็บนะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของภาษีสรรพสามิตนะครับในส่วนนี้ก็เก็บเข้ามาเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับเก็บเยอะนะครับที่ระดับประมาณวันนี้นะครับที่เห็นในตลาดนี้5.85 บาทนะครับวันนี้แล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของภาษีเทศบาลอันนี้เก็บเพื่อเข้ามาบำรุงในส่วนของที่ตั้งของโรงกลั่นนะครับที่มีการตั้งก็มีเรื่องของการดูแลชุมชนในต่างๆเหล่านี้ก็จะเก็บเข้ามาอยู่ที่58สตางค์นะครับแล้วก็จะมีเงินเรียกเก็บที่เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นประเด็นในทุกวันนี้นะครับว่าทำไมถึงนำออกมาช้าหรือเกินนะครับทั้งที่เก็บเข้าไปตลอดนะครับซึ่งในส่วนนี้เองกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่ต้องการควบคุมแล้วก็รักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันรวมถึงดูแลไม่ให้ผู้ใช้บริการน้ำมันเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับก็จะเวลาน้ำมันแพงเนี่ยก็จะมีการนำเงินกองทุนเนี่ยออกมาซับซิไดซ์นะครับส่วนว่าเวลาน้ำมันลดลงเนี่ยก็จะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับอันนี้ก็ถือว่านำเป็นการนำมาบริหารจัดการนะครับโดยดีเซลเนี่ยเก็บอยู่
แค่สตางค์เดียวนะครับของดีเซลเนี่ยเก็บแค่สตางค์เดียวส่วนแก๊สโซฮอล์เนี่ยเก็บ35สตางค์และที่เก็บมากที่สุดก็คือเบนซินปกติเลยที่ไม่มีส่วนผสมคือเบนซินเพียวๆเลยอันนั้นจะเก็บ6บาท31สตางค์ซึ่งแน่นอนครับที่เก็บเยอะเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยผู้เติมน้ำมันเนี่ยเข้าไปใช้ในส่วนที่รับในการสนับสนุนในส่วนของแก๊สโซฮอล์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เรียกเก็บเข้ากองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานซึ่งเงินส่วนนี้ก็จะนำไปใช้ในส่วนของการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรด้านธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูแลในส่วนในเรื่องของการสนับสนุนนะครับการใช้พลังงานทดแทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจำนวน10สตางค์นะครับก่อนที่จะเป็นราคาออกมาแล้วก็เก็บเป็นภาษีก่อนนะครับเก็บแบบจากตรงนี้ก่อนที่จะมีราคาแหวนนะครับที่จะเห็นแล้วก็จะมีส่วนสุดที่3นะครับส่วนของสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนของค่าการตลาดซึ่งค่าการตลาดนี้ไม่ใช่กำไรของปั๊มน้ำมันนะครับแต่จะเป็นส่วนที่เขารวมทั้งค่าใช้จ่ายนะครับในการก่อสร้างในการจ้างพนักงานในการบริหารจัดการต้นทุนของปั๊มน้ำมันและส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันคือจะเป็นกำไรของผู้ขายปลีกนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าทางภาครัฐเนี่ยจะเก็บอยู่ประมาณเลทประมาณค่าการตลาดที่เราได้ยินเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1บาท50สตางค์ถึง2บาทเป็นอย่างต่ำนะครับอยู่บริเวณนี้โดยส่วนใหญ่แล้วถึงจะเก็บภาษีอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นราคาปลีกสุทธิที่เราเติมน้ำมันกันนี้นะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างน้ำมันนะครับของราคาน้ำมันในบ้านเรานะครับก็อยากจะนำมาให้ท่านนักทุนนั้นได้ทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าน้ำมันที่เรามีการซื้อขายกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีกระแสข่าวมากมายนะครับจนทางผู้บริหารหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้ามาดูแลนะครับเข้ามาชี้แจงกันนะครับตามข่าวสารที่เราปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของธนาคารปตท.นะครับที่กลับเข้ามาในส่วนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกับปตท.นะครับให้มีการปรับตัวลดลงเนี่ยจากการที่ราคาน้ำมันดิบที่วันนี้เกิดมีการลดลงนะครับในตลาดโลกนะครับเราวันนี้ก็ยังลดลงอยู่เนี่ยลง70เหรียญต่อบาร์เรลลงมาเนี่ยก็ทำให้ความกังวลนะครับในเรื่องของราคาพลังงานซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราดูเนี่ยราคาของพลังงานหรือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจะมีผลต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างชัดเจนที่สุดนะครับซึ่งถ้าเราหากมองย้อนกลับไปนะครับเมื่อราวๆปี2558ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตราคาน้ำมันนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันนั้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ140เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยแล้วก็มีการปรับตัวลดลงมาจนไปทำจุดต่ำสุดเนี่ยแถวบริเวณ30เหรียญต่อบาร์เรลนะครับทำให้หุ้นปตท.ในขณะนั้นนะครับที่น่าจะ40เกือบ400บาทเนี่ยปรับตัวร่วงลงไปเนี่ยลด200บาททีเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ราคาน้ำมันกลับมาเป็นที่ทางขาขึ้นเนี่ยเชื่อไหมครับไม่ว่าปตท.ใช้เวลาไม่ถึง2ปีนะครับราวๆเกือบ2ปีนะครับถ้าคิดถึงปัจจุบันเนี่ย2ปีเสร็จๆเนี่ยราคาหุ้นของปตท.เนี่ยสามารถดีดกลับขึ้นมานะครับทำจุดสูงสุดหรือทำนิวไฮใหม่นะครับที่ระดับราคาตอนก่อนที่แตกพาร์เนี่ย595บาทหรือถ้าราคาแตกพาร์แล้วก็95บาท59บาท50สตางค์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันนะครับที่ปรับตัวขึ้นหรือลงในตลาดโลกเนี่ยส่งผลกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับราคาหุ้นปตท.อยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าจะพิจารณากันต่อไปนะครับว่าปตท.วันนี้จะเดินไปอย่างไรแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่หรือไม่นะครับวันนี้ด้วยขนาด market cap ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเนี่ยราคาที่ปรับร่วงลงมานะครับจะหลุด50บาทอยู่แล้ววันนี้เนี่ยปตท.เทรดกันที่ค่า PE ประมาณ11เท่าเศษๆนะครับแล้วก็มี dividend yield นะครับหรือปัตตาปันผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ระดับเกือบๆ 4% แล้ววันนี้นะครับจากราคาปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยถ้าจะมองกันในความถูกหรือแพงเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ได้แพงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากเทียบกับพื้นฐานความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมของปตท.เองเนี่ยที่วันนี้ถือว่ามีความหลากหลายแตกต่างจากอดีตค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้รายได้นะครับส่วนใหญ่ยังมาจากธุรกิจขายน้ำมันนะครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันอยู่จริงนะครับแต่ในส่วนของอัตรากำไรเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนในส่วนของกำไรกับ
ในกับสัดส่วนรายได้เนี่ยวันนี้กลับกลายเป็นว่าธุรกิจที่เป็นนอนพอยของปตท.นั้นมากกว่าหรือว่าสูงกว่าในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันไปแล้วนะครับเราต้องยอมรับว่าธุรกิจนอนพอยนั้นมีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ยอดขายนั้นอาจจะสู้ในส่วนของราคาไอการขายน้ำมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปดูในส่วนของลักษณะกำไรเนี่ยถือว่าอุตสาหกรรมนอนพอยนั้นให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ปตท.เองก็มีการขยายธุรกิจลงไปในส่วนที่เป็นนอนพอยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้เช่าพื้นที่นะครับในสถานีบริการปั๊มน้ำมันปตท.นะครับการมีร้านกาแฟนะครับที่มีผู้ใช้เข้ามาเยอะๆนะครับแบบนี้ก็ทำส่วนให้อุตสาหกรรมในส่วนของปตท.นั้นมีการเติบโตอย่างน่าสนใจนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ถ้าเราจะมองไปในส่วนความถูกความแพงไปแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของตัวผลกำไรงานนะครับที่เราควรจะต้องเป็นตัวบทสรุปนะครับที่เราต้องดูในส่วนของปตท.นะครับจากอดีตที่ผ่านมานะครับปีล่าสุดนะครับปตท.สามารถทำผลกำไรนะครับในปี2560เนี่ยถึง 1.35 แสนล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ที่ปตท.ทำกำไรทะลุแสนล้านนะครับก่อนที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงแล้วก็กลับมาทำได้อีกในปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่นะครับแต่ที่ดูในปีนี้ในไตรมาสหนึ่งที่ประกาศออกมาอาจจะดูผิดหวังเล็กน้อยนะครับหลังจากที่อัตราการขยายตัวของกำไรเนี่ยมันลดลงไปนะครับไม่ถึง40ล้านก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้มีการเทคโปรฟิตกันออกมานะครับในส่วนของราคาหุ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก่อนที่ปตท.จะปรับตัวขึ้นมานะครับจากทิศทางของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการเก็งกำไรนะครับในส่วนของการแตกขานะครับซึ่งวันนี้ปตท.เทรดกันที่ผ่าน1บาทจาก10บาทนะครับตรงนั้นเองเนี่ยทำให้เกิดความคาดหวังนะครับในราคาหุ้นทำให้ราคาหุ้นก่อนที่จะแตกผ่านเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปสูงแล้วก็แรงนะครับซึ่งประกอบกับเป็นช่วงเดียวกันที่ตลาดหุ้นไทยนะครับมีความร้อนแรงที่ดัชนีนั้นปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือ 1,800 จุดก็มาจากกลุ่มพลังงานเป็นตัวช่วยผลักดันสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าจะมองว่าวันนี้ที่มีแรงขายออกมาส่วนหนึ่งมาจากในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ออกมาน่าผิดหวังนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของการขายทำกำไรกันก่อนนะครับจากการที่ส่วนต่างนะครับหรือส่วนต่างกำไรที่ก่อนที่ราคาปตท.จะไปแตกพาเนี่ยมีการเก็งกำไรกันขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับจะสังเกตได้ราคาวิ่งขึ้นจากแถว400กว่าบาทไปปลายเนี่ยขึ้นไปเกือบ600บาทซึ่งถือว่าตรงนี้มีส่วนต่างกำไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับเราจะเห็นการเทขายหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีการถือหุ้นปตท.อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับและตอนนี้วันนี้แนวโน้มที่ต่างชาติมีการปรับพอร์ตเพื่อที่จะการโยกเงินออกก่อนเนี่ยแน่นอนครับปตท.เป็นเป้าหมายแรกๆที่เขาจะมีการขายออกมาแล้วก็ทำกำไรเอาเงินออกไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้เองเนี่ยแรงขายที่ออกมาในหุ้นกลุ่มปตท.นะครับมาจากใครไปไม่ได้นอกจากนักทุนต่างชาติแน่นอนนะครับเพราะแต่ก็จะมีคำถามว่าแล้วนักลงทุนกองทุนสถาบันในประเทศล่ะทำขายออกมาหรือเปล่าบางส่วนอาจจะมีขายนะครับแต่บางส่วนก็มีการเข้าไปรับซื้อเหมือนกันเนื่องจากว่ากองทุนเนี่ยเข้าถึงหรือว่าใกล้ชิดข้อมูลในเรื่องพื้นฐานของปตท.มากกว่านั่นเองนะครับเพราะนั้นเชื่อว่าในระยะยาวนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วปตท.ก็น่าจะมีผลประกอบการหรือว่าราคาหุ้นน่าจะกลับมาได้ด้วยดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านที่สนใจที่เข้าไปลงทุนนะครับอาจจะต้องรอกันนิดนึงนะครับรอดูในส่วนของนักลงทุนต่างชาติว่าจะแข่งขายจะเสด็จน้ำเมื่อไหร่นะครับและเมื่อนั้นเมื่อราคาหุ้นมีการพลิกกลับขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นจังหวะหรือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าไปแสวงหานะครับกำไรกันในช่วงที่ราคานั้นปรับตัวขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
ขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Stock Focus นะครับครบเครื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนนะครับโดยช่วงที่3นี้เราก็จะไปพูดคุยกันถึงบทวิเคราะห์นะครับของนักวิเคราะห์ที่มีการแนะนำหุ้นรายตัวนะครับซึ่งวันนี้จะมีหุ้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปได้เรียนรู้กันนะครับซึ่งตัวแรกนี้นะครับมาจากทางบร.ยูต้านะครับก็มีการให้คำแนะนำในส่วนของ AOTนะครับ AOT นะครับซึ่งทางยูต้านั้นมองว่าด้วยศักยภาพนะครับของผลการดำเนินงานก็ดีนะครับของในตัวของ AOT ที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวนะครับโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวจีนที่เป็นชาวจีนเนี่ยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงยังมีในส่วนของสนามบินนะครับที่ยังรอความชัดเจนในเรื่องของการที่จะได้รับบริหารสนามบินอีก6แห่งนะครับก็คือที่4แห่งนะครับที่อุดรธานีนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมที่มีอยู่6แห่งนะครับแล้วก็ยังมีที่จะได้รับการบริหารเพิ่มเติมที่อุดรธานีสกลนครตากแล้วก็ชุมพรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่นะครับส่วนอีก2สนามบินใหม่นะครับที่จะมีการแผนในการก่อสร้างคือสนามบินใหม่ที่เชียงใหม่แห่งที่2นะครับแล้วก็ภูเก็ตแห่งที่2นะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องนั่นเองนะครับเนื่องจากสนามบินเดิมนั้นเริ่มที่จะแออัดนะครับไม่เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นตัวผลักดันนะครับในเรื่องของผลประกอบการของ AOT ในอนาคตอย่างทีเดียวนะครับรวมถึงการพัฒนาที่ดินนะครับในส่วนของสนามบินของในตัวที่AOT นั้นเป็นผู้ให้บริการอยู่นะครับก็จะมีการเปิดประมูลกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ duty free นะครับซึ่งวันนี้ปีนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเป็นสัญญาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยทางตัวของบร.ยูต้าเองก็มองว่าตัวของ AOT วันนี้มีความน่าสนใจนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายของ AOT วันนี้อยู่ที่92บาทนะครับถือว่าถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันที่ยังคงไซด์เวย์อยู่แถวๆบริเวณ70บาทแถวนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำจากทางบร.ยูต้านะครับที่มีให้กับในตัวของ AOT นะครับโดยให้ราคาเป้าหมาย92บาทนะครับส่วนอีกบริษัททรัพย์นึงนะครับอันนี้มาจากทางบร. KTB นะครับประเทศไทยนะครับวันนี้ TKB ให้แนะนำในส่วนของในตัวของ Bikrim Power นะครับหรือ Bikrim นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นของ Bikrim เนี่ยถูกปัจจัยกดดันเข้ามานะครับอย่างหนักเลยทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงแรงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับจากการที่ประเด็นนะครับโรงไฟฟ้า2แห่งของ Bikrim นะครับก็คือ BGBR 1แล้วก็2เนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีPPA แล้วนะครับมีแผนที่จะก่อสร้างแล้วนะครับโดยคาดว่าจะ COD เนี่ยในปี2564นะครับแต่เกิดปัญหาที่ว่าพื้นที่ที่ที่เคยเป็นพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยเกิดเป็นมีข้อพิพาทเป็นกรณีทับซ้อนกันกับพื้นที่ของสปก.ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกยกเลิกนะครับก็เลยมีกระแสข่าวว่าทางดิคินเนี่ยจะไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งนี้ได้ก็จะส่งผลต่อแผนงานในอนาคตของบริกิมแต่ล่าสุดนะครับมีการยืนยันออกมาแล้วว่าในตัวสัญญา PPA ตรงนี้เองเนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่จะขอเปลี่ยนย้ายพื้นที่ได้ซึ่งวันนี้ทางบริกิมเองก็มีการนำเสนอนะครับขอที่จะย้ายที่จะไปก่อสร้างในส่วนของทั้งสองโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งเนี่ยที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความต้องการสูงนะครับเนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ ECนะครับตรงนั้นก็น่าถึงจุดที่เหมาะสมแต่ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะอนุญาตหรือไม่แต่ในตัวสัญญาที่ได้มาเนี่ยมันเปิดช่องให้อยู่ต้องก็ดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับซึ่งในกรณีที่แย่สุดๆจริงๆถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยทาง KTB ก็มองไว้แล้วราคาเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบประมาณสัก 4-5 บาทนะครับที่จะหายไปในตัวของระดับส่วนสรุปราคาเป้าหมายของตัวของบิคิมนะครับซึ่งตรงนี้ต้องรอความชัดเจนนิดนึงนะครับส่วนในส่วนของโรงไฟฟ้า2แห่งใหม่นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับ2โรงนั้นนะครับที่มีการโครงการที่เดินหน้าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่าจะ COD ได้นะครับในช่วงปลายปีครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับอีก2โรงนะครับก็ถือว่ายังเป็นรายได้ที่
เห็นชัดเจนแล้วก็ยังคงจะมีเข้ามานะครับในอนาคตทำให้ทางบล. KTB ประเทศไทยจำกัดเนี่ยครับก็ให้ราคาเหมาะสมนะครับสำหรับในตัวของบีกินนะครับอยู่นี่36.50 บาทนะครับและมองว่าช่วงที่ราคาอ่อนย่อลงในขณะนี้เนี่ยน่าจะซึมซับแล้วก็ลงไปมากกว่าในเรื่องของสองโรงไฟฟ้าสองโรงก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้กำลังทำเรื่องขอย้ายอยู่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นจังหวะน่าจะเข้าสะสมนะครับในตัวของบริกิมอันนี้ทางบล. KTB ประเทศไทยให้คำแนะนำไว้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มาจากทางบล. กิมเองนะครับทางกิมเองนี่ให้คำแนะนำในส่วนของในส่วนของตัวของ BJC นะครับหรือบริยูเกอร์นะครับอันนี้ก็มองว่าในช่วงของธุรกิจนะครับของ BJC เนี่ยยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจากทิศทางภาวะเศรษฐกิจอำนาจซื้อกำลังซื้อของภาคประชาชนนั้นมีการฟื้นกลับขึ้นมานั่นเองนะครับเติบโตทั้งในส่วนของการบริโภคแล้วก็บริโภคนะครับยอดขายสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งตอนวันนี้เองใน BJC นะก็ทำธุรกิจอยู่หลากหลายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกระป๋องนะครับขวดต่างๆนะครับล่าสุดนี้ก็ได้การเข้าผลิตขวดรูปแบบใหม่นะครับในส่วนของโค้กนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะมีในเรื่องของในส่วนของกาแฟพร้อมดื่มนะครับที่จะเป็นจากกระป๋องเหล็กนะครับมาเป็นกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งก็จะเป็นออเดอร์ใหม่เข้ามาให้กับ BJC ได้ผลิตนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ดีต่อเนื่องนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับธุรกิจที่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนที่เป็นอาหารแล้วก็ไม่ใช่อาหารเนี่ยยังคงมีอัตราการขยายตัวที่เติบโตที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การควบคุมต้นทุนการผลิตของ BJC เองเนี่ยที่ค่อนข้างจะดีในช่วงที่ผ่านมานะครับสะท้อนให้เห็นผลประกอบการไตรมาส1ที่ออกมาดีนั่นเองด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็เลยทำให้ทางบล.กิมเองนั้นมองว่าตัวของ BJC เนี่ยจะมีการเติบโตที่ดีนะครับเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจในขณะนี้นะครับโดยให้คำแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย68 บาทนะครับสำหรับตัวของ BJC อันนี้ก็มาจากทางบล.กิมเองนะครับก็เป็นหุ้นที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะครับในวันนี้นะครับส่วนวันนี้ภาพรวมตลาดหุ้นเราจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามองในเชิงของบรรยากาศการลงทุนแล้วเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้มีการปรับตัวลดลงแรงนะครับไปเกือบ400 จุดเนี่ยบรรยากาศเซนติเมนต์การลงทุนเนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนนะครับเอเชียเช้านี้เปิดมาส่วนใหญ่ก็ขึ้นไปกันในแดนลบบ้านเราจมูกก็คงจะเป็นอะไรที่ดูส่วนทางเข้าไปนิดนึงแต่ถ้าเราจะไปมองถึงปัจจัยกระทบจริงๆนะครับที่จะบอกว่าเกิดจากปัญหาทางการเมืองในอิตาลีเนี่ยแล้วจะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยตรงนั้นยังมองว่าไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่ายังเป็นเรื่องที่อยู่ไกลบ้านเราไปแต่ที่มองกันเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนมากกว่านะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกลุ่มพลังงานซึ่งวันนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันนะครับว่าปตท.จะปรับตัวลดลงอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีtechnical rebound ได้ไหมโดยสินตลาดทุนไทยด้วยนะครับแล้ววันนี้มีประเด็นที่จะต้องติดตามสำคัญนะครับวันนี้จะมีความชัดเจนในเรื่องของการเมืองนะครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดพิจารณานะครับมีการแถลงคำวินิจฉัยในเรื่องของกฎหมายลูกนะครับของการได้มาซึ่งสสนะครับซึ่งสวนั้นไม่ขัดอนุมัติแล้ววันนี้ศาลนูนจะแถลงว่าขัดหรือไม่ขัดนะครับซึ่งถ้าหากไม่ขัดก็จะเป็นการขยับความเสี่ยงในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงไตรมาส1ปีหน้านะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าวันนี้ผลออกมาว่าไม่ขัดก็จะเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกแล้วก็น่าจะส่งผลทำให้ต่างชาตินั้นอาจจะชะลอการขายหุ้นไทยแล้วก็อาจจะมีวกกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยได้บ้างกันนะครับแต่ก็คงต้องรอดูลุ้นกันวันนี้นะครับว่าผลการพิจารณาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามกับสำหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะครับก่อนที่จะจบกันไปนะครับเดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็บริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนนะครับหรือชื่อย่อว่า DOD นะครับซึ่งกำลังจะ IPO เข้าตลาดหุ้น
หลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับในตลาด MII เนี่ยวันนี้และพรุ่งนี้จะมีการโรดโชว์นะครับ31พฤษภาคมนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับห้อง704นะครับตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 11:30 น.นะครับแล้วก็ในงานนี้สำหรับผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้ชิมนะครับผลิตภัณฑ์ของเดี่ยวนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับแล้วก็สามารถติดต่อนะครับได้จากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ด้วยก็ได้นะครับก็พรุ่งนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้รายการ Stock Focus ของเราก็ต้องกล่าวคำลากันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอให้นักทุนทุกท่านจงมีแต่กำไรกันทุกคนนะครับในวันนี้สวัสดีครับ